สวัสดีเช้าวันพุธที่15พฤษภาคม2567กับ Fun Strategy Info Card นะคะที่จะมีการอัปเดตข่าวสารการลงทุนรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมนะคะโดยฝ่าย Strategic Wealth ของ UOB Kay Hian Fund ค่ะโฟกัสสำคัญนะคะเมื่อคืนนี้ก็คือถ้อยแถลงของเจพาวนะคะในการประชุมที่กรุงอัมสเตอร์ดัมนะคะโดยเขาก็เน้นย้ำนะคะถึงการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปหรือ Higher for Longer หลังจากที่ตัวเลข PPI ที่ออกมาค่ะถือว่าค่อนข้างมิกซ์นะคะก็คือออกมาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยไม่ได้ร้อนแรงมากก็เขาก็เลยเชื่อว่าเงินเฟ้อค่ะจะเห็นการชะลอตัวลงมาจากนี้แม้ว่าจะมีความหนืดอยู่นะคะแต่ก็มั่นใจว่า policy rate ณปัจจุบันค่ะเพียงพอที่จะกดเงินเฟ้อลงและย้ำว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นที่สูงณปัจจุบันค่ะมันอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทำให้ตลาดก็เลยตีความในเชิง positive นะคะแม้ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปในระดับสูงเพื่อรอให้เงินเฟ้อปรับตัวลดลงมาตามเป้าหมายของเฟดที่ 2% แต่เฟดจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วต่อจากนี้ทำการตัวเลขเศรษฐกิจนะคะที่ก็เริ่มส่งสัญญาณเห็นการชะลอตัวลงมาโดย delinquency rate ที่เราอัปเดตไปนะคะก็คือการผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มออโต้หรือเครดิตคาร์ดเนี่ยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นมาตัวเลขแรงงานค่ะเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวลงนะคะโดย University of Michigan นะคะเขามองว่าอัตราเงินอัตราการว่างงานค่ะอาจจะมีโอกาสที่จะเร่งตัวขึ้นมาทำให้ swap price ล่าสุดนะคะก็ให้น้ำหนักกับการลดอัตราเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นนะคะมาที่ 53.5% แล้วก็ธันวาคมมาที่ 57.5% ทำให้ภาพรวมค่ะของปีนี้ก็ชี้ชัดค่ะว่าจะเห็นการผ่อนคลายเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นค่ะตัวเลข PPI เมื่อคืนนี้นะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 0.5% จากเดือนก่อนหน้าโดยส่วนใหญ่ก็ได้แรงหนุนจากภาคบริการนะคะที่เร่งตัวขึ้นมาประมาณ 0.6% ซึ่งก็จะมีต้นทุนของพวกค่ารักษาพยาบาลนะคะที่เพิ่มขึ้นส่วนต้นทุนของค่าตั๋วเครื่องบินนะคะลดลง 3.8% แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเนี่ยลดลงประมาณ 0.1% ในขณะที่ตัวของต้นทุนสินค้าค่ะมีการเพิ่มขึ้นมา 0.4% นะคะเนื่องจากว่าต้นทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้นก็เลยทำให้ราคาปลีกน้ำมันเบนซินในอเมริกาเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยภาพรวมค่ะก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยซึ่งตัวเลข PPI นี้ค่ะอาจจะสะท้อนไปถึง PCEที่เฟดใช้มอนิเตอร์นะคะเรื่องของเงินเฟ้อโดยเฉพาะว่าภาคบริการที่เร่งตัวขึ้นค่ะมีลักษณะในการผ่อนคลายที่มากขึ้นนั่นก็เลยทำให้ตีความว่าจะเห็นการลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ที่เพิ่มขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตัวเลข CPI ที่จะประกาศในวันนี้ค่ะถือว่าค่อนข้างสำคัญมากนะคะแล้วตามที่อัปเดตไปเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าจะมีผลต่อทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดพันธบัตรนะคะโดย consensus ค่ะยังคงชี้ถึงการชะลอตัวลงมา CPI ประมาณ 3.4% ส่วน core PCI ค่ะอยู่ประมาณ 3.6% และรวมถึง retail sales นะคะที่ consensus ชี้ถึงการชะลอตัวลงมาค่อนข้างแรงนะคะอย่างมากนะคะก็อาจจะมาจากการใช้จ่ายที่มันลดลงมาซึ่งเราก็มีการอัปเดตไปแล้วนะคะที่เห็นตัวเลขของเงินฝากนะคะเห็นการชะลอตัวลงมาค่อนข้างเร็วในช่วงที่ผ่านมานะคะก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ล่าสุดค่ะเทรดเดอร์ค่ะมีการเปลี่ยนสถานะนะคะโดย cover short นะคะแล้วก็ long bond เลยนะคะโดยเขาเชื่อว่า 10-year bond yield ค่ะจะมีการปรับตัวลดลงมาที่ 4.3% นะคะในปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะคะหรือลดลงมา15 basis point จากจุดนี้นะคะซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ1เดือนหลังจากทั้งถ้อยแถลงของ Powell ที่เป็น aggressive dovish นะคะแล้วก็เห็นสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจรวมถึงเงินเฟ้อฝั่งบริการที่ก็เริ่มเห็นการชะลอตัวลงแล้วค่ะทำให้มีการเพิ่ม long position ค่อนข้างมากนะคะโดยหาก 10-year ค่ะมีการปรับตัวลดลงมา 4.25% ภายใน24พฤษภาคมนี้นะคะจะทำให้เทรดเดอร์ถือว่ามีกำไรค่อนข้างเยอะนะคะประมาณ 150,000 ดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ค่ะเทรดเดอร์ก็มีการ unwind bearish position ด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องกับ SOFR หรือว่าอัตราดอกเบี้ยทางอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนนะคะก็อาจจะมีเขาคือการที่เขามองว่าการ unwind bearish position เนี่ยมันเป็นการที่ชี้ได้ว่าเขามองว่าดอกเบี้ยค่ะจะเห็นการปรับตัวลดลงมาได้ในปีนี้นะคะหลังจากที่ถ้อยแถลงของ Powell ก็ชี้แล้วนะคะว่าจะไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยต่อเขาก็เลยมีการปรับกลยุทธ์นะคะสำหรับ Trade Option ที่มองอาจจะมองในระยะที่ยาวมากขึ้นว่าดอกเบี้ยจะเป็นขาลงนะคะก็อาจจะเริ่มกลับมาสอดคล้องกับทาง Fund Manager นะคะที่เรามีการอัปเดตก่อนหน้าแล้วว่าเขามองว่าดอกเบี้ยจะเป็นขาลงแล้วก็ Bond Yield ค่ะจะปรับตัวลดลงมาทำให้มีการ Net Duration Long นะคะติดต่อกัน4สัปดาห์แล้วนะคะซึ่งการมองดอกเบี้ยขาลงนะคะรวมถึงจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้เนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นโดยดอกเบี้ยตอนนี้ค่ะถือว่าอาจจะที่คงในระดับสูงเนี่ยเพื่อที่จะกดเงินเฟ้อต่อไปมันเลยทำให้เม็ดเงินค่ะไหลเข้าไปในตลาดหุ้นค่อนข้างมากรวมถึงตลาดพันธบัตรหรือตลาดบอนด์ด้วยนะคะก็อาจจะส่งผลให้หุ้นกลุ่มบิ๊กเทคเมื่อวานนี้นะคะมีการเร่งตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ดันให้ S&P 500แล้วก็ NASDAQ เนี่ย
พูดง่ายใกล้ออลไทม์ไฮอีกครั้งแล้วนะคะซึ่งจากการสำรวจค่ะของ22 Survey Research นะคะเขาก็22 V Research ค่ะเขาก็พบว่า 49% ค่ะตอนนี้ค่ะให้น้ำหนักกับrisk on นะคะหรือการเปิดรับความเสี่ยงนั่นหมายถึงหุ้นจะขึ้นนั่นเองนะคะในขณะที่มีเพียง 27% นะคะที่เท่านั้นนะคะที่ให้ risk off นะคะว่ามองว่าหุ้นจะลงโดยปกติแล้วค่ะการประกาศตัวเลข CPI เนี่ยจะทำให้ดัชนี S&P 500เนี่ยถือว่าค่อนข้างผันผวนนะคะในระหว่างวันอย่างไรก็ตามค่ะเราจะเห็นได้ว่า financial condition ค่ะล่าสุดก็ถือว่าต่ำสุดตั้งแต่ปลายปี2021นะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้มีความเป็น bullish ที่มากขึ้นนะคะก็เลยส่งผลให้ market cap ของอเมริกาตอนนี้มีน้ำหนักมากถึง 46.7% ของตลาดหุ้นโลกนะคะในขณะที่ market cap ของจีนเนี่ยเห็นการชะลอตัวลงมาจาก 12% มาที่ 8% จากประเด็นอสังหาริมทรัพย์ใน 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าตลาดหุ้นอเมริกาค่ะยังคงมีความน่าสนใจอยู่แล้วก็ยังมี upside อยู่ค่อนข้างเยอะนะคะเช่นเดียวกับตัวของตลาดบอนด์นั่นเองค่ะส่วนบอนด์ยิลด์นะคะมีการปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยค่ะก็รอตัวเลข CPI 10 year ลดลงมาที่5 basis point นะคะมาที่ 4.44% ส่วน 2 year ยืนที่ประมาณ 4.82% ดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงมาตามด้วยนะคะ 104.89 นะคะส่งผลบวกต่อราคาทองคำค่ะ 2,361 เหรียญต่อไทออนซ์ส่วนน้ำมันค่ะถือว่าค่อนข้างแฟลตนะคะเพราะว่าสต็อกพิวเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมา WTI ก็เลยยืนที่78เหรียญ Brent ยืนที่82เหรียญต่อบาร์เรลค่ะส่วนตลาดหุ้นอังกฤษนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะยุโรปก็ถือว่าค่อนข้างแฟลตแล้วก็คริสเซลอากาศค่ะรวมถึงกรรมการใน ECB เนี่ยเขามีการชี้ว่ามีโอกาสสูงที่ ECB ค่ะจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนนี้นะคะในเอเชียเช้านี้ค่ะเชื่อว่าน่าจะได้ประโยชน์จากตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะนำโดยไม่ว่าจะเป็นประเทศไต้หวันหรือเกาหลีใต้แล้วรวมถึงฮ่องกงด้วยนะหางเสงก็อาจจะนำโดยหุ้นกลุ่มเทคนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ